ท่านผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ26แข็งแรงดีเป็นหนุ่มนักกีฬา บอกว่าฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเสร็จมีอาการหลายอย่างโดยเฉพาะแขนหดตัวแขนไม่เท่ากันสองข้างค่ะแต่กลายเป็นคุณหมอเนี่ยบอกว่าสงสัยจะต้องทำแบบประเมินทางจิตซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ป่วยทางจิตอาการที่เขาเป็นคือเขาไปฉีดวัคซีนมานี่คือคุณวุฒิชัยกาวัยค่ะดูสิคะแขนซ้ายข้างที่ฉีดวัคซีนเขาบอกมันไม่เท่ากับแขนขวาคือตัวเขาอ่ะเขายืนยันแบบนี้แต่อันนี้ด้วยความเคารพนะคะก็มีบางคนมองเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมุมกล้องหรือเปล่าเพราะว่าถ่ายจากอีกข้างนึงอ่ะถ่ายจากข้างซ้ายหรือเปล่าแต่ตัวคุณวิทิชายืนยันอย่างนี้ค่ะว่านับตั้งแต่วันที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา7มิถุนายนอาการมาเต็มไม่ว่าจะปวดท้องปวดหัวอาเจียนอ่อนเพลียท้องร่วงและที่สำคัญก็คือแขนกับขาฝั่งซ้ายซึ่งเป็นฝั่งที่ฉีดวัคซีนนะคะมันอ่อนแรงมันชาต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลวันถัดจากฉีดทันที1วันแล้วก็ไม่หายล่าสุดนะคะ24มิถุนายนก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกรอบคราวนี้ก็ยังเหมือนเดิมแขนกับขาข้างซ้ายที่ฉีดวัคซีนไปมันยังตึงมันยังเกร็งหดตัวแล้วสั้นยาวไม่เท่ากันอยู่เลยแถมปากเบี้ยวด้วยค่ะคือยืนยันว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงเป็นนักกีฬาแต่หลังจากฉีดวัคซีนไปกลายเป็นคนป่วยเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเองมีหลายๆอย่างนะคะที่คุณวุฒิชัยติดใจไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกสปสช.เยียวยาแค่ 10,000 บาทบอกไม่เพียงพอกับค่ารักษาเลยค่ะกลายเป็นว่าต้องควักเงินตัวเองจ่ายแล้วยังไม่นับว่าตัวเองก็ต้องหยุดงานไม่มีรายได้ต้องมาพึ่งคุณพ่อคุณแม่และอีกประเด็นที่หนักมากสำหรับคุณวุฒิชัยก็คือกลายเป็นคุณหมอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวุฒิชัยคือเครียดจากอาการต่อต้านวัคซีนและจะให้ทำแบบทดสอบทางจิตกับจิตแพทย์ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ป่วยทางจิตค่ะไปพบจิตแพทย์อยู่ครับว่าคิดว่าเขาอาจจะเกิดการเครียดผมก็มองว่าอ้อมห้างดิผมกับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เครียดอะไรอย่างเลยอ่ะถึงเครียดมากก็นี่กับเคยเกิดสภาวะแบบอีหลังจากรับวัคซีนปุ๊บผมได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างยังจะมาโตถึงผมว่าเครียดจากยาแหมกาอ่ะนี่ค่ะเอ๊ะถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอาการนำของเขาก็จะคล้ายๆกับหลายคนที่แพ้แอสตรานะก็คือเหมือนแขนซ้ายอ่อนแรงใช่ไหมฮะขาซ้ายอ่อนแรงซีกหนึ่งอ่อนแรงเลยทำให้เกิดอาการปากเบี้ยวตามไปด้วยแต่ว่าเขาบอกมันถึงขั้นทำให้แขนหดมันเหมือนตึงตึงแขนทำให้แขนเนี่ยหดแล้วแขนไม่เท่ากันอันนี้เอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยค่ะแต่สปสช.ก็เยียวยาแล้วนะคะให้มาแล้วแต่ให้10,000เดียว